สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามะและก็อบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปส่องร้านกล้องในญี่ปุ่นร้านมีชื่อว่าฟูจิยะคาเมร่าแห่งย่านนากาโนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีกล้องตัวไหนเด็ดสภาพดีไหมแวะมุมของถูกมีอะไรบ้างกล้องโพลารอยด์30บาทจริงหรือเปล่าไปดูกันในคลิปเลยค่ะสนับสนุนโดยโตเกียวเลิฟสตูดิโอพรีเวดดิ้งที่ญี่ปุ่นโดยคนไทยในญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันภายในร้านฟูจิยะคาเมร่านะคะก็จริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปที่1ได้อันนี้เป็นกล้องที่คุณคิโยชินำมาให้พวกเราดูนะคะก็เป็นถือว่าเป็นตัวแพงของร้านเลยนะคือตัวนี้ใหญ่มากเลยนะใช่เขาจะใช้สำหรับทำอะไรคะกล้องเลนส์ตัวนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่เป็นพวกไว้ถ่ายกีฬาอะไรเงี้ยนะถ่ายฟุตบอลหรือว่ายักษ์คิวที่มันไกลๆอะไรเงี้ยคือเบสบอลเพราะมันซูมได้ส่องนกก็ได้ใช่ไหมคะใช่อันนี้เลนส์ไซส์อะไรคะอันนี้เป็น400มิลนะคุณคิโยชิก็ดีมากเลยนะคือแบบพยายามจะเอากล้องแปลกๆกล้องแพงๆมาให้เราดูนะมาทดสอบให้เราดูนะครับอันนี้เป็น L เลนด้วยนะครับซึ่งเป็นเลนริมแดงเนี่ยครับขอบแดงซึ่งแพงมากอ๋อริมแดงนี่คือเป็นเหมือนตัวท็อปเหรอคะใช่ก็คือเป็นเลนส์พรีเมียมของแคนนอนเขาซึ่งไม่ใช่รีไวน์นะรีไวน์นี่มันกางเกงยีนมีสาวแซบลองดูนะครับใช่เพราะว่าอยากรู้ว่ามันหนักแค่ไหนใช่แล้วรู้สึกคือมันหนักจริงๆใช่ส่วนบอดี้ก็เป็นตัว EOS 1D นะก็คือตัวท็อปของแคนนอนเลยก็คือคุณคิโยชิก็ได้มาลองนะให้เราดูก็คนญี่ปุ่นเวลาเขาจะโชว์สินค้าหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะโชว์อย่างจริงจังเนาะแบบว่าทำให้เห็นเลยอ่ะไม่ใช่แค่แบบเอามาให้รูปๆคำๆใช่ก็คือทดลองจริงๆจริงใจมาราคา 680,000 ก็ประมาณ 200,000 200,000 บาทนะตัวนี้มือ1มือ2ค่ะเป็นมือ2นะแต่ว่าสภาพดีมากเลยเพราะคนญี่ปุ่นเขาใช้ของดีมากเลยนะต้องยอมรับเลยว่าของมือ2ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแลดีก็คือไม่ค่อยทำอะไรที่มันแบบเสี่ยงต่อการถลอกหรือว่าก็คือถนอมเก็บดีอ่ะไม่มีลาเลนอะไรก็ไม่มีลานะอันนี้เรามาดูกันที่โซนี่บ้างนะแฟนโซนี่นะครับก็กำลังได้รับความนิยมเหมือนกันนะใช่โซนี่กำลังมาแรงนะช่วงหลังๆก็ตีตลาดแคนนอนนิคอนไปได้เยอะนะใช่อันนี้เราไม่ได้รับค่าโฆษณานะเราพูดตามสิ่งที่เราสนใจอยู่ใช่ครับแล้วก็ที่ร้านฟูจิยะคาเมร่าค่ะถ้าเรามาถูกช่วงถูกเวลาเนี่ยเราก็อาจจะได้รับส่วนลดนะอย่างในคลิปก็เป็นช่วงซัมเมอร์ซึ่งในร้านเขาก็จะมีพวกส่วนลดเนี่ยอยู่ตามช่วงเทศกาลเนี่ยแหละค่ะก็นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ลดแท็กฟรีแล้วเนี่ยก็สามารถร่วมคงเขาเรียกอะไรแคมเปญกับคูปองส่วนลดได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับกล้องโซนี่เนี่ยถ้าจะซื้อที่ญี่ปุ่นก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยบางทีไม่มีภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนจะใช้ยากหน่อยต้องระวังนิดนึงครับส่วนป้ายสีแดงเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นของใหม่อ๋อสินค้าใหม่แต่ถ้าเป็นป้ายสีดำก็คือ use ก็คือเป็นใช้แล้วนะเพื่อนๆมาดูร้านแบบนี้ก็ต้องดูเทคนิคการอ่านป้ายนะครับแต่ถ้ามาที่ฟูจิยะคาเมร่าก็จะเจอคุณคิโยชินะคะนี่สายโอลิมปัสนะสำหรับแฟนโอลิมปัสก็มีโอลิมปัสเพนมี OMD นะเยอะแยะให้เลือกมากมายเลยนะครับหลายรุ่นเลยอันนี้เกินย้อนนิดนึงนะคะเลนหรือว่ากล้องมือสองเนี่ยในร้านฟูจิยะคาเมร่าเขาก็จะมีแบ่งแรงเนาะก็จะมี A B นะคะ A บวก A ลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แน่นอน A ก็คือคุณภาพดีนะคะใช่อย่างตัวเนี้ยก็เป็น A แรงเหมือนกันใช่ถือว่าแบบกริปเลยอันนี้เป็นพวกยูสแล้วนะเพราะยูสก็เป็นป้ายดำนะถ้าเพื่อนๆมาร้านนี้ก็ต้องดูวิธีการอ่านแรงด้วยแล้วก็นี่เขาบอกว่านี้มันก็มีตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับอันนี้โอลิมปัสตัวนี้เป็น OMD นะตัวนี้ไม่ใช่ full frame นะครับค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากครับใช่จริงๆสาวแซ่บก็ใช้โอลิมปัสแหละแต่ว่าฝีมือกระจอกมากเนี่ยคุณกิโยชิก็พยายามจะให้ดูหลายๆยี่ห้อนะใช่ค่ะพาชมทั่วร้านเลยซึ่งดีมากเลยนะครับอันนี้ลูมิกส์นะคะลูมิกส์
ของ Panasonic นะค่าย Panasonic บ้างส่วนเลนส์นะเลนส์ว่าอันนี้คือเฉพาะเลนส์อย่างเดียว 370,000 นะเป็นของใหม่นะครับส่วนตัวบอดี้ก็คือราคา 200,000 กว่าเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นตัวท็อปของ Panasonic ก็ว่าได้เนาะเพื่อนๆคนไทยมีใครเล่น Panasonic กันบ้างไหมครับถ้ามีก็คุยๆกันได้นะครับลงมาในคอมเมนต์เพราะว่าบ้านเราก็มีบางส่วนนะที่ยังเล่นกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นโซนของฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์เลนส์ออนะซึ่งช่วงที่เราไปเนี่ยมีลดราคาหลายตัวเลยใช่โดยเฉพาะพวกที่เป็นตัวยอดนิยมนะคือจริงๆถ้าเราไม่มีความรู้ในการเลือกอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถสอบถามพนักงานได้นะเขาก็แนะนำค่อนข้างดีแล้วก็ที่ร้านเนี้ยค่ะพนักงานสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคุณกิโยชิเองเขาพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างคล่องเลยภาษาไทยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยลดไม่ได้เอาอันเนี้ยพูดชัดมากนะคะคำนี้แบบลดไม่ได้อันนี้ก็มาในโซนของกล้องโพลารอยด์นะคะอันนี้คิดว่าสาวๆน่าจะชอบนะสาวแซบก็ชอบเป็นตัวใหม่ล่าสุดของฟูจินะคะชื่อว่ามินิรีเพลย์นะคะก็ตัวนี้มันเหมือนกับเก็บเสียงได้ด้วยอ่ะใช่ก็เป็นเหมือนกับของเล่นของสาวๆมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งนะถ่ายเสร็จก็ปิ้นรูปเลยปิ้นรูปได้หรือว่าเรามีรูปในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเงี้ยเราก็สามารถส่งออกมาปริ้นที่เครื่องนี้ได้เช่นกันนะคะชื่อรุ่นว่า Instax Mini Replay ใช่ก็นี่ครับมีฟิล์มราคาตัวฟิล์มนะ700เยนซึ่งไม่แพงเลยนะ10แผ่นนะใช่10แผ่นก็คือสามารถปริ้นออกมาบนกระดาษได้เลยเรียกว่าเป็นกระดาษฟิล์มดีกว่านะกระดาษฟิล์มเผื่อบางทีใครขี้เกียจไปตามเดินเช็คราคาไงก็ซื้อที่นี่ก็ได้มันก็ไม่ได้แพงมากนะคะแต่เพราะถ้าเกินกี่เท่าไหร่นะสามารถจะทำแท็กรีฟันได้ด้วยใช่ไหมครับ5,000ใช่ค่ะอันนี้เรามาดูที่เป็นวิดีโอกันบ้างนะไม่ใช่วิดีโออันนี้เป็นกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องแต่ว่าซูมได้ถึง 3,000 เลยนะเราตกใจมากเดี๋ยวดูนะครับคุณกิโยชิเขาจะซูมให้ดูนะโอ้โหแบบยาวมากเลยนะใช่อันนี้คือ 3,000 อันนี้ถอดเลนส์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เป็นเลนส์ซูมฟิกนะก็คือที่มากับกล้องเลยครับบิวอินมาเลยนี่นะครับคุณกิโยชิซูมให้ดูนะซูมเห็นป้ายเห็นข้างเห็นตัวอักษรเล็กๆเลยนะเอาไว้สำหรับถ่ายพวกนกถ่ายพวกอะไรอ่ะกีฬาถ่ายอะไรเงี้ยนะเยี่ยมเลยนะครับเป็นวิดีโอได้ด้วยนะก็คือได้ทั้ง2อย่างนะครับทั้งภาพและวิดีโอเผื่อทำสารคดีอะไรเงี้ยอันนี้เราปั่นจักรยานไปเราถือกล้องอันนี้ไม่น่าจะได้หรือว่าวิ่งนะไม่น่าจะสะดวกไม่สะดวกนะเพราะกล้องใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นกล้องมือ2แรงเอด้วยนะครับมีมือใหม่มีมือ1ด้วยนะครับของใหม่ด้วยนะครับอ๋อเป็นของนิคอนนะครับก็ราคาประมาณ 96,000 อันนี้ราคามือ1คูพิกส์นะครับ P1000 นะก็ที่ร้านเนี่ยก็ยังมีพวกอันนี้คอมแพคหรือเปล่าน่าจะเป็น Ricoh นะRicoh นะครับRicoh นะครับก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์นึงของญี่ปุ่นนะที่บางทีคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะฮะ Ricoh GR นะครับรุ่นนี้ก็เป็นที่ฮอตฮิตของที่ญี่ปุ่นเขาเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นกล้องดิจิตอลพวกวินเทจไหมคะอันนี้น่าจะมือ2เขาเรียกว่าคอมแพคเป็นกล้องคอมแพคเนาะโอ้คุณไม่ใช่อ๋อเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้อบลุงก็เลยถามคุณเกียวชิว่าซีแลงเนี่ยมันมีไหมอะไรเงี้ยก็หายากนะเขาบอกว่าในร้านไม่ค่อยมีหรอกซีแลงซึ่งมันก็สภาพก็จะลงมาหน่อยนึงแต่จริงๆในร้านนี้เท่าที่เราเดินดูก็จะมีแต่พวกแบบ A-Lang แรงในร้านยังมีพวก Action Camera อย่าง360องศาก็มีด้วยนะถือไปแล้วเห็นได้รอบตัวเลยก็มีหลาย YouTube Channel ใช้กันอยู่นะครับก็คือบางทีเราถือไปแบบไปเล่นกีฬาเล่นอะไรก็เห็นได้รอบตัวเลยหรือว่าไปหาวิวเนาะแบบวิวสวยๆอะไรเงี้ยก็มีกล้องเล็กๆนะครับเป็นวิดีโอเล็กๆพวกวิดีโอ Action Camera ก็มีเยอะแยะที่ในร้านนะไม่ใช่มีเฉพาะกล้องถ่ายรูปอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นกล้องของ Sony นะครับ
ก็ไม่มีภาษาไทยนะไม่มีฟังก์ชันภาษาไทยใช่ภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่มีนะมีแต่ตัดเล็กมากเลยนะตอนนี้เราก็แอบสนใจเทียบกับมืออบรมก็จะเล็กไปเลยนะครับประมาณ 77,000 เยนนะคะก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นแอคชั่นคาเมราเลยป่ะพวกนี้พวกนี้เป็นกล้องแบบแอคชั่นคาเมราแล้วอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะในร้านนี้ก็จะขายพวกขาตั้งอุปกรณ์ขาตั้งอุปกรณ์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 ต่างๆนะไฟสตูดิโอก็มีทั้งของใหม่ของเก่าใช่ของใหม่คือมือ1แล้วก็ของเก่าก็คือมือ2นะคะซึ่งบางทีแบบใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วลืมขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยอยากจะได้แบบเอาไว้ใช้แก้ขัดก็ไม่อยากซื้อแพงมากก็ลองมาดูที่นี่นะคะก็มีหักบ้างลืมบ้างอะไรเงี้ยนะเพราะเราก็เคยนะเราไปเที่ยวแล้วเราก็เคยแบบลืมขาตั้งกล้องหรืออะไรนี่ของกิตโซนะครับพวกนี้เป็นหัวบอลทั้งนั้นเลยนะครับก็ใช้ง่ายหน่อยอันนี้ของแมนฟอตโต้นะอันนี้น่าจะใช้กับวิดีโอนะครับเพราะว่าฐานใหญ่มากแล้วก็หมุนได้ไว้ถ่ายพวกสารคดีถ่ายพวกเป็นระดับพวกรายการทีวีแล้วนะใหญ่หน่อยสำหรับรับวิดีโอที่ใหญ่นะครับก็คุณคิวชิเขาโชว์เต็มที่เลยนะแบบไม่เหนื่อยเลยนะเขาก็ไม่กักด้วย อันนี้เป็นขาตั้งไฟสตูดิโอสำหรับพวกงานในสตูดิโอแล้วนะครับก็มีไฟขายด้วยนะในร้านมีไฟหลายๆแบรนด์เลยที่เอามาขายในร้านแล้วก็ได้เข้ามาดูคุณคิวชิก็พยายามจะสาธิตให้ดูด้วยนะว่ามันใช้ยังไงก็ไปหาไฟมาติดอะไรให้ดูด้วยนะราคาเท่าไหร่นะ 25,920 เป็น AB Lang นะคะอ๋อสตูดิโอไลท์ไฟสตูดิโอนะใช่นี่ถ้าไม่เห็นว่าคุณคิวชิเขาถือไฟมาเนี่ยสาวแซบคิดว่าเป็นขาตั้งไมค์คล้ายๆนะคล้ายๆแม่ไมค์ร้องเพลงใช่จริงนะถ้าเป็นเราลองแค่2แล้วก็ผ่านจริงจังมากเลยนะทำให้ดูเลยนะประกอบให้ดูก็ในร้านเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่เพื่อนๆสามารถเลือกดูได้นะไม่ใช่จะมีแค่ไทรพอดนะครับก็ยังมีโมโนพอดยังมีเขาเรียกว่าหัวบอลนะหัวบอลหัวติดขาดกล้องนะให้เลือกมากมายเลยมีทั้งมือหนึ่งมือสองอันนี้ราคาเต็มนะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่ได้รับความนิยมที่สุดในตอนนี้นะคะก็อันนี้เป็นราคาของเฮดบอลอันนี้ก็คือเป็นราคาของบอดี้แล้วก็これ三脚を3000円売るนะได้ลดด้วยนะต่อ5000円ลดได้ลดได้ 5,000 เยนนะของคิโซ่นะพวกนี้กำลังดังมาก 3,000 เยนขึ้นไปอันนี้เราก็มาถึงโซนที่มันขายของอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นพวกกล้องส่องทางไกลก็มีนะเอาไว้ดูไม่ได้มีแค่กล้องถ่ายรูปอย่างเดียวนะเอาไว้ดูม้าแข่งม้าไปดูนกดูอะไรเงี้ยได้เลยอันนี้มุมรีเฟล็กก็มีนะคะพวกแฟชพวกกระจายแสงแฟชก็นี่หน้าร้านนะครับนี่ว่าจังช็อปเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะของฟูจิยะคาเมราที่เขาเพิ่งมาเปิดนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบาร์ซิงคาโร่นะนี่นะวิธีเดินทางมันอยู่ชั้น2นะคานูบรอดเวย์นะที่มาว่าคุกโก้เดสก้าคุกโก้ใช่นี่นะครับร้านนี้นะครับฟูจิยะคาเมราจังช็อปให้โดสบข้อดีของจังช็อปก็คือถูกไปอีกถูกไปอีกนะเราเข้ามาในร้านกันแล้วนะครับก็คือในร้านเนี่ยก็จะมีของประเภทที่เขาไม่มีแรงแล้วนะอันนี้ก็คือแบบเหมือนกับให้มันเลือกดูเองตามสภาพเลยนะใช่ก็คือบางชิ้นก็ใช้ได้บางชิ้นก็เอาไปแกะเพื่อเอาอะไรใช่ไหมคะอย่างอันนี้ก็คือฟิลเตอร์ใช่อันนี้เป็นมือสองทั้งนั้นเลยนะค่ะตัวเปลี่ยนมุมช่องมองก็มีนะฟิลเตอร์มีทุกขนาดเลยนะเรียกว่าเลือกได้หมดเลยก็ถ้าไม่ซีเรียสมากนะก็แนะนำเลยนะเพราะว่าราคาไม่แพงเลยนะนี่มีฮูดเลนใช่ไหมคะ
พูดเยอะแยะหลายยี่ห้อเลยนะครับก็จริงๆถ้าเราไม่ได้ซีเรียสว่ามันต้องเป็นของมือใหม่จริงมันยังใช้ได้ก็มันบังแสงได้บังแดดได้ก็โอเคนะส่วนบอดี้ก็มีโอ้โหเรียกว่าเยอะเลยอ่ะมีสำหรับคนที่เก็บสะสมดีกว่าอาจจะเอาไปเป็นพร็อพตกแต่งบ้านหรือจะไปพร็อพถ่ายวิดีโอถ่ายมิวสิกแล้วที่เราทิ้งมากก็คือเนี่ยนะกล้องโพลารอยด์ของแท้เลยนะรุ่นเก่าใช่ไหมแต่ราคา100เยนกรี100เยนนะหรือ30หรือ28บาทแล้วนะตอนนี้นะถูกมากเลยนะอันนี้คือใช้ได้แต่ไม่มีฟิล์มขายก็คือเดี๋ยวไปซื้อฟิล์มมาใส่เข้าไปไงเข้าใจมั้ยก็คือต้องไปซื้อฟิล์มมาใส่แต่ฟิล์มรุ่นนี้อาจจะไม่มีแล้วไงอาจจะไปซื้อไปทำพร็อพถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายอะไรก็ได้นะอย่างอันนี้ก็คือเป็นฟิลเตอร์ใหม่เป็นของใหม่แต่ว่ามันตกรุ่นคือก็คือแบบไม่มีการใช้อะไรเงี้ยมันทีมันขายไม่ออกอะไรเงี้ยนะเขาก็เอามาเลยหลังขายนะมันยังอยู่ในกล่องดีอันเนี้ยโอ้นี่นะครับ30บาทเองนะหรือ28บาทนะแล้วแต่เรทนะเนี่ยคุ้นๆนะเหมือนบ้านสาวแซ่บมีอันนึงสมัยเด็กๆเป็นกล่องๆแบบนี้ใช่สมัยเราเด็กๆเนี่ยเราก็จะเคยเห็นแบบกล้องโพลารอยด์รุ่นอารุ่นน้าใช้กันนะนะคือใหญ่มากสมัยก่อนใช่ใช่อันนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเลือกได้เลยนะครับว่าชอบตัวไหนสภาพไหน500เยนก็มีนะ150บาทอีกนะ ซึ่งดีมากเลยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าร้านจังนะก็คือเหมือนกับเป็นสภาพตามสภาพอ่ะพูดง่ายอันนี้กล้องฟิล์มหรือเปล่ากล้องฟิล์มนะนี่นะสำหรับสมัยเด็กๆคนที่ชอบอะไรแบบคลาสสิกนี่ก็ร้อยเยนนะครับทำไมรู้สึกเหมือนเดินเข้ามาพิพิธภัณฑ์เนาะใช่เหมือนเลยนะอันนี้ฝาปิดเลนฝาปิดเลนพวกขี้ลืมทั้งหลายนะชอบมากซื้อมาถึงก็ซื้อเก็บไปเยอะๆเลยจะได้ไม่ต้องแวะมาบ่อยนะสำหรับคนที่ชอบลืมนะครับโดยเฉพาะอบลุงกับสาวแซ่บเนี่ยที่ลืมหายบ้างอะไรบ้างนะก็ซื้อเผื่อไว้เลยนะที่ชาร์จที่เชิ้ตก็มีนะครับสายกล้องก็มีตัวบอดี้เป็นกล่องสำหรับใส่บอดี้ก็มีนะเท่าที่ดูอ่ะสายภาพไอ้สายคล้องก็ใหม่อยู่เนาะใหม่มันอยู่ในถุงหนังสือก็ถ้าอ่านญี่ปุ่นได้ก็ลองมาคุยดูนะคล้ายๆแบบสนามหลวงสมัยก่อนนะมีร้านหนังสือแบบอันนี้อะไรคะพวกเมาส์เหรอพวกนี้เป็นอะแดปเตอร์นะสำหรับเปลี่ยนเมาส์นะครับแต่เพื่อนๆก็มาซื้อได้นะอย่างนี้ร้อยกว่าบาทเองอ่ะ500เยนร้อยกว่าบาทเลยค่ะสายลานชัตเตอร์ก็มีนะครับมีหลายรูปแบบเลยเรียกง่ายๆว่าถ้าใครมาญี่ปุ่นแล้วอุปกรณ์ถ่ายรูปลืมเอามาอ๋อมาแวะมาซื้อเนี่ยถูกมากเลยร้อยกว่าบาทเองซื้อไอติมได้แท่งเดียวนะบางทีกาแฟไอติมหรือกาแฟยังแพงกว่าอีกใช่อันนี้น่าจะเป็นสล็อตฟิล์มสำหรับ large format นะสำหรับคนที่เล่นแบบ large format นะก็คือกล้องขนาดใหญ่นะที่เป็นในสตูดิโอห่างไกลจากชีวิตประจำวันแบบใช่เนี่ยนะครับเราก็มาดูเลนได้ด้วยนะก็ใส่กระบะไว้อย่างนี้เลยนะคือก็ตามสภาพเลยอ่ะก็คือตาดีได้นะตาดีได้ตาร้ายก็ไม่ได้ก็แต่ข้อดีอย่างนึงของมือสองในญี่ปุ่นนะมีหนังสือให้ดูนะครับคือต้องดูว่าบางทีแบบอย่างบ้านเราที่ต้องไปดูเรื่องราเรื่องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ของญี่ปุ่นเขาค่อนข้างเก็บค่อนข้างดีอ่ะก็แทบจะไม่มีราไม่มีฟ้าเลยนะของญี่ปุ่นเมื่อกี้บลูมก็หยิบฐานใหม่ใช่ไหมมีฐานขายด้วยนะแล้วก็เป็นลังเยอะแยะเลยนะครับพวกแฟตก็มีนะอันนี้300เยนก็90บาทนะแฟตซึ่งแบบโอ้ยสวรรค์เลยอ่ะสำหรับใครที่แบบอยากจะเริ่มเข้ามาในวงการแล้วแบบอยากจะลองของดีๆนะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นของใหม่อะไรเงี้ยใช่แต่ก็ต้องมาดูมาเลือกอ่ะนะมาแต่เขาไม่ได้รับรองว่าแบบมันจะใช้ได้ตามแบบดีจริงหรือเปล่าตามฟังก์ชันจะครบไหมก็คือขายตามยูก็คือเข้ามาลองได้เลยนะมาลองต่อลองถ่ายดูก็ได้นะครับก็ตามชื่อร้านของเขาที่เขาตั้งว่าจังก็เหมือนเป็นที่รวมของที่แบบไม่ใช่แล้วอ่ะใช่นี่ก็เหมือนเป็น large format นะกล้องใหญ่นะครับก็
หรือว่ามาเดินมาเดินดูหาความรู้ก็ได้นะบางทีมันมีของที่แบบใหม่ๆนะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ